ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปถือโอกาสได้สวัสดีเปิดสาธมิกด้วยนะครับหลายรูปหลายตนที่ติดตามรายการกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่ตามรายการจะหูได้ก็ต่อเมื่อตอนปะตอนปบกันเนาะครูบาอาจารย์ก็จะทักทายมาออกรายการวันนี้ออกรายการกาแสดงว่ามีฟังกันหลายรูปหลายตนนะครับกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์แล้วก็เปิดสหธรรมิกด้วยนะครับเนาะที่ติดตามรายการกันมาโดยตลอดนะครับเจริญพรสลายญาติโยมทุกท่านด้วยเนอะวันนี้วันอาทิตย์ที่อย่างนี้ที่6วันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567นะเป็นแถมวันหนึ่งที่พระอาจารย์ได้มาปบสถาญาติโยมในช่วงค่ำคืน2ทุ่มถึง4ทุ่มนะก็เหมือนเดิมเนาะที่อยากจะให้ศรัทธาได้สะท้อนการรับฟังในแต่ละวันโดยว่ามีความชัดเจนบ่ชัดเจนจะได้มีเสียงผิดปกติจะได้หรือไม่ทาง Facebook Live สถาก่อสามารถได้ส่งข้อความทักทายพระอาจารย์มาปกติเนาะหลายท่านที่อยากจะติดตามพระอาจารย์ผ่าน Facebook Live เป็นการถ่ายทอดสดนี่นะสำหรับคนที่เปิดใจ Facebook หรือว่าเล่นเฟซเนี่ยไปที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์เจือพระอาจารย์ลงไปพระมหาบวรวิรัตนโชโตแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็จะพบกับพระอาจารย์ตลอดไปแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันได้เด้งเตือนหรือไม่เนาะเจ้าแม่ขจรชัดเจนเด้อออกดีแล้วออกดีแล้วอีจ้ะฟ้าอันฟ้าใสแจ้งจังปังเลยก้าแจ้งจะดีวันนี้แจ้งจะดีแหละดูคนเชียงใหม่พระตรโรจ้ะเชียงใหม่น้ำท่วมแล้วก้าวันนี้พระอาจารย์ไปทางไหนมาลำวันนี้ชงเจ้าประชุมในหมู่บ้านนี่จ้ะในวัดนี่ประชุมสถาเจ้าบ้านมาประชุมประจำเดือนตุลาคมนี่กะเดือนละครั้งประชุมเอาได้ดูเป็นเนาะเจ้านักหนาสาหัสอยู่สปะสเปดเนาะน่ะมันมาเร็วอย่างนั้นแม่ขจรหวาวนั่นมันเจ็บก้อยๆมากนะมันเร็วน่ะจ้ะไม่เป็นตาลนะมันมาบึ้มทีเดียวอย่างจ้างนึกตายเนาะตึงเหตุจ้างขนาดเนาะยายจึกจ้างเนาะแสดงว่าแสดงว่ามันท่วมหนักแก่ท่วมหนักขนาดมันมาหลากเนาะจ้างเป็นหีบตันมันไม่แน่ใจว่าจ้างที่อันตายเนี่ยเป็นอยู่ขังอยู่ก็ว่ามัดอยู่หรือจะได้หมดถ้าบักขังบักมัดพระจันทร์มาเปิดเอาตัวรอดได้ตาบดีจ้ะอ๋ออันจ่วยไปได้ละอันนะฮะมันมาตาบดีทั้งสองข้างอย่างกันอันก็ไปไหนมาได้เหรอแล้วก็อันลูกก้นนี่นะไหนลูกเป็นกระห้องก้นอีกว่ะลูกเป็นยี่ได้ห้องบัดตายแหละนั่นลูกเป็นบัดนี้ยิ่งหวานเลยกะบันโหโหเหมือนกันนะได้ยินตัวเก่าตะกี้มันมาเร็วมาแห้งเจ้าสถาเจ้าบ้านก็หันวัดว่าอารามเนาะจันปืนจันบนเนี่ยก็มันลงมาถึงลำพูนน่ะเจ้าที่หน้าห้องน้ำละอ่อนตะมากันแล้วนะมันหน้ามันแห้งเนาะหน้ามันหนักนี่จีเดมันหลับกันน่ะจะได้ขาดเนาะจะสะสมกับส่งกำลังใจไปเดี๋ยวจะไปช่วยเหลือจะได้กว่ากันเจ้ามันไปขับไข่เนาะตั้งเหนือเขานี่ไปขับไข่เจียงหายเนาะน่านแปะเยาลำปางโดนมาหมดล่ะโดนเชียงใหม่โดนละปูนทำไรที่นี่
เดี๋ยวลงมาลำพูนอ่ะอืมก็น่าจะครับพี่น้องนะคะเป็นลำพูนมาไปอันก็สมัครงานมาวันนี้เจ้าเอารถใหญ่มาได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาตุ๊กเขียวมาอืมมันว่าถนนประตูว่าฝนฝนไปจุ๋ยว่ารถเต็มกับถนนอีกเจ้าขึ้นไปจุ๋ยเนาะจับนั่นนั่นก็คงทางงานเจ้าหน้าที่คงจัดแจงอยู่อ่ะบางทีคนไปช่วยเหลือนี่มันหนักหมายถึงรถอ่ะนะหนักอ่ะรถหนักไหนเนาะรถใหญ่มากมันได้เลยรถหนักมันเข้าไปมันได้ไงนั่นน่ะก็ต้องหาวิธีว่าจะลำเลียงของไปช่วยเหลือจะได้อ่ะจ้ะต้องดูการลำเลียงเอาใจช่วยเอาเนาะเอาใจช่วยแล้วเดี๋ยวส่วนได้ไฟไหนที่เปิดนั้นทําเฮาก็รวมไปอย่างไปอีกอ่ะเอาไปบางทีเนี่ยมันเป็นภาระมันกับเจ้าหน้าที่เปิ้นจ่อยของจ่อยมีเงินจ่อยอย่างไปอ่ะแต่ถ้าเขาไปได้กับคนไปนี่น้องบันไดน้องท่านทํางานแฟนเปิ้นทํางานโรงพยาบาลจะจ่อยไปแล้วนะจ้าแฟนเปิ้นโรงพยาบาลก็เก็บกันปล่อยน้องก็ว่าน้องก็จ่อยกว่าอีกนะทีนี้เหมือนกันเอาน้ําสกุลที่จะล้างเอาออกไปกว่าไอ้น้ําบ้านน่ะอืมๆๆๆเอาหมดไปปุ๋นแล้วนี่500บาทเจ้าท่านว่าจะจ่อยไปเตื้อไอ้น้องเจ้าเปิ้นไปหาเขาจะเปิ้นนี่น้องแม่นแม่นไปแม่นนะอืมเดี๋ยวช่วยเหลือกันไปจะได้มันเนาะนะเฮาก็บ่อยากเหลือหน่อยเนาะจ้าเบิ่งจะจึงกันนี้เออเดี๋ยวพื้นอาจารย์ก็รอดูจังหวะอยู่ส่วนจังไมส่วนละปูเนี่ยว่าอย่างที่ว่านะบางทีก็พอว่าวันนี้เฮาไปหลายเอารถไปมันก็ไปมันได้จะไปกันจะได้อีกไปมันได้นะจะช่วยเหลือจะได้ออกมาก็จะมาได้อืมก่อนมากมันจะลดหน่วยกู้ภัยน่ะเนาะไปนักเนาะแม่นจ้ะหน่วยกู้ภัยหน่วยหมู่เฮาที่ไปช่วยเหลือนี่กะอืมว่ากันไปเนาะแม่เนาะสงสารว่าตัวนี้เพิ่นเฮารถที่ไหนว่าที่เอารถมีเรือที่เอาคนออกมาอีน่ะเพิ่นออกไปอีน่ะจะเรือในกรณีที่อันคนที่มีบ้านชั้นเดียวนี่จะยุ่งขนาดอ่ะนั่นน่ะอืมแต่บ้านชั้นเดียวจ้ะเนาะสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าฮะแม่บุญน่ะเถียงก็บ้านเถียงก็ฮะเจ้าบ้านเถียงก็พ่อจันทร์ญาติอยู่หาย13เจ้าจับร้านบ่ได้ฮะอันใดจ้า13มันหยังฮะหมูหยังหมู่สองเจ้าหมู่สองเจ้าหยังต่อบ้านเนี่ยนี่ตำบลจังเนี่ยบ้านนาแช่ตำบลจังเนี่ยบ้านนาแช่ตำบลจังเนี่ยตำบลจังเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโอเคเจ้าแม่เมาะลำปางทำที่อยู่หายฟังที่วันที่อาจารย์ว่าเขาชวนมาค่ะอ๋อฟังตัวเองอันนึงนะฟังสวดตัวเองที่สวดมูนั่นนะเจ้าวันศิลป์เป็นกับวันที่15ค่ำนะวัน15ค่ำเจ้าเจ้าที่ผ่านมา15ค่ำเจ้า15ฟังสวดมูสถาเป็นเจ้าๆนะนะสถาก็สู้วัดกันดีแม่จันดีบันตะศรีโตมาว่ะอันฟังเป็นสวดก่อยนะเจ้าก็คือว่าฟังกาฟังเป็นกุเตียแม่จนเจ้าก็ฟังพระอาจารย์ศึกษาอีแน่แม่จันดีท้วงอยู่เหรอท้วงท้วงเข้ามานี้เจ้าจ้าแม่จันดีท้วงอันแม่บุญนักท้วงหนังสือสวดมนต์อยู่เนื้ออีอ่ะแกวันนะเจ้าก็ว่าจะโทรหาเพิ่นเอาเฮ็ดออกหลายวันแล้วเพิ่นงานเพิ่นนักเอเนาะเจ้าแกโทรมาอู้เก่าอืมว่าอันน้องเขาก็หาอู้กับเพิ่นอยู่อีน่ะเจ้าเพิ่นโทรมาอยู่ให้จันดีโทรมาทุกวันน่ะเจ้าแล้วก็อันหยังก็อันตีวัดนะหมายเลขบัญชีเนี่ยนะตีวัดก็ของพระจารย์บ่เจ้าอาจารย์ก็จำไม่ได้ละอย่างนี้วันนั้นคือไปก่อนเดี๋ยวเนอร์เดี๋ยว
จ้าอ๋อเป็นอันธนาคารกรุงธนาคารทหารไทยนะกุเตียที่จะโอนไปที่ว่ามอสร้อนนั่นแต่เป็นโมของอันนั่นแกของเจ้าอันนั้นคนละส่วนต้องดูว่าแม่อันโอนทำบุญในหยังเนาะเจ้าอาจารย์ดูวัดปทุมพรนี่แกอุทุมพรเจ้าปทุมพรเจ้าถ้าเป็นของพระอาจารย์กับธนาคารทหารไทยเลขขีเนี่ยนะ523สองสามสองหกศูนย์สองศูนย์สองหกศูนย์ไหมเพื่อหกศูนย์แหละเจ้าสองหกศูนย์สองสองหกศูนย์แปดสามเก้าเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ด8397ทําก็ยังก็8397 8 3 3 9 9 7 7ไม่ทวนหรอจะทวนพอก่อน2 5 2 3 2 6 0 3 9เอาไม้เขียนไม้8ฮะเอาเขียนไม้เขียนไม้5 2 2 3 3 2 2 6 6 0 0 8 8 3 3 9 9 7เจ็ดแหละเจ็ดเจ้าเจ็ดก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแม่ทวนกำเรียกว่าแม่ทวนกำทวน2 5 5 2 3 2 6 0 8 3 9 7แม่นละเจ้าธนาคารทหารไทยเนอะทหารไทยแหละเจ้าทหารไทยทหารไทยธนชาติอ่ะธนชาติแหละเจ้าธนชาติจ้ะทีทีดีตัวเนี้ยก็เป็นอย่างว่าเขาจำกำได้ตัวทีทีทีบีทีเจ้าทอทหารแหละทอทหารสระอีทอทหารสระอีสองตัวทอทหารสระอีสองตัวแหละจะททหารสระอีททหารสระอีแล้วก็ททหารสระอีททหารสระอีบอใบไม้สระอีบอใบไม้สระอีจะทีทีบีทีทีบีจะททหารไทยบีทีทีบีทหารเจ้าขอบคุณมากเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าสาธุเจ้าการอุดถึงน้ำท่วมหนอสถานเนาะทางเชียงใหม่ลำปูนก็น่าจะเป็นนั้นชุดสุดท้ายแล้วนะส่วนที่น้ำเคยท่วมแล้วก็คงจะมีปัญหาหยังแหมเขาเข้าใจว่าจะอันสถานะเนาะก็คงจะอันปลอดจากการน้ำท่วมละนะซึ่งสถานอันก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่พระอาจารย์ได้พูดไว้นี่นะพอมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะควบคุมกฎของธรรมชาติได้ซึ่งมันก็บ่ได้ท่วมทุกปีแต่ก็ยังหวานนั่นนะบางทีธรรมชาติสมัยแต่ก่อนก็มีนะแต่ว่ามัน
ความรุนแรงอาจจะแตกต่างกันเจ้าแม่สีเจ้านักการเจ้าพรสะอาาจารธย์ุเจ้าชัดเจนดีครับชัดเจนดีกะชัดเจนใส่เจียวดีนอนนี่นะเจ้าพระอาจารย์แสดงความดีใจแสดงฮะเจอเลยก่อนแสดงความดีใจตัวเองนะเจ้าที่ได้ครับอ๋อสาธุขอบคุณจัดหลายเจ้าเจ้าขอบคุณจัดหนักขอบคุณจัดหนักตขั้องบวคัุงณกับจรัดถกันหนนัะกลดแล้วลดแล้วจากพระอาจารย์กระดูจากอันตาน้ำไกลๆวัดอุทุมพรเนี่ยโลดลงจัดหนักละก็คงถ้าตอนแม่กันพอจากแม่กันลงไปบอกไปปล่อยแล้วลดลงกันนะมันน่าเป็นห่วงทั้งเชียงใหม่พุ่นกะหลายก็เนี่ยจะใดมันถีอูถึงว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะมันสปะสปันอ่ะมันปนอเหตุขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันจะประมาณเอียจะ3 ปี5 ปี10 ปีมันจะนับเตือนหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นรอบที่อันทางอุตุนิยมวิทยาเปิ่นห้องว่าอันเอลนินโยลานินญาเนี่ยก็มันเป็นเรื่องปกติเนาะบ้านขึ้นไป2 เมตรทางเจ็ดยังไหลหมดที่บ้านในที่อันที่เขินยังนี่กะที่ไหนแต่บ้านแม่ที่เขินยังนะอ๋อขึ้นขนาดนั้นเลยกะแล้วทีแปดนะอันจะลมก็อยู่บ่ได้หรอกะตอนนั้นเป็นเฮือนไม้เจ้าอันนี้หมายถึงปีนี้ก็ว่าเหมือนละเหมือนละอ๋อจากพอปีนี้ตั้งลำปางก็ถือว่าตั้งก็ขาหังชัดแม่พริกเนาะเสริมงามบางส่วนเจ้านอกนั้นก็ประปรายใจหอมผ่องบางเหนือผ่องเนาะก็อันนี้จ่วยกันตามมันตามกำลังของเขาทั้งหลายนี่แหละเนาะพร้อมพระอาจารย์สงสารไทยตอนนั้นนะครับความน้ำท่วมเจ้าเป็นไปตามนั้นเนาะจะได้ก็สาธุเลยเนอะเจ้าสาธุเจ้าม ันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป๊ะในนัสสถานะเรื่องของมีเหตุย่อมมีผลมีเหตุย่อมมีวิบากนะคำว่าวิบากก็คือผลนะสมัยแต่ก่อนดังเดิมเนี่ยแทบจะทุกบ้านนะเปิ่นจะมีบทท่องว่ามีบ้านสองจั่นนะจั่นหลุมจั่นบนจั่นหลุมเนี่ยสูงนัสสถานะเป็นบันไดสูงก็น่าจะเป็นประเภทที่ว่าอันหนีน้ำนี่แหละน้ำบัดท่วมแน่นอนเป็นสมัยแต่ก่อนเป็นบ้านใหม่เนาะตั้งหลุมก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงอย่างไปสมัยแต่ก่อนนั่นนะตอนนั้นเวลาน้ำท่วมมาเนี่ยคนที่อยู่อาศัยเนี่ยส่วนมากจะอยู่ตั้งบนไม่ได้อยู่ตั้งหลุมนะสมัยแต่ก่อนนะเพราะเป็นยกสูงเจ้าแม่จันดีเจ้านึกว่าอาจารย์จะเบี้ยวแต่โมวันนี้หรือเจ้าเบี้ยวมันกะเจ้าตะคืนก็ออกอยู่แล้ว1 ชั่วโมงอ่ะฮะว่าไปเบี้ยวไปไหนหรือเจ้าจะไปไหนน้ำมัดน้ำหวานเนี่ยวันนี้แบบไปแจกขวางกับเจ้าวันนี้แบบไปเดี๋ยวเจ้าเพราะว่าไปแจกมาหลายวันหลายทีละบางทีก็แต่ยุดยั่งเหี่ยวกันเนาะบางทีมันก็ยมอุบหุบเหมือนกันนะเจ้าไปหลายทีมันหลายเรื่องนะหนึ่งระดมเงินระดมคนระดมของระดมรถไปจ่อยเปิ่นก็ถือว่ามีความสุขใจดีเออมีความสุขแก่แม่กับเหมือนกันน่ะไอ้ใดเจ้าวันใดท่านได้สมบูรณ์โอ้โหสบายใจแม่นยังไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนดีอ่ะเฮาก็
เออบอกไปกับจ่อยด้านใดด้านหนึไ่มง่จ่จอยันเขแบาบจะไปผู้หน่อยยังไม่ผู้หน่อยเนาะถ้าผูจ้หันน่ะจเจ้าำจัดนะเจ้าเจ้าเดโดนี่ก็มุ่งตรงไปที่เชียงใหม่กันเป็นหลักอะเจ้าแฮมน้อยกับลำปอูืนบอกมันใกล้มกันท่านยังไม่นี่กำลังน่ะเนาะอาจารย์เนาะเจ้าแม่พอในคลิปนะหรือขนาดนักเลยอะถ้าฝนมาลงแหมเกาะมันก็แห้งเร็วอยู่ตั้งเอหัอวเฮาเนี่ยถ้ามันผลยังบรรเทานี่ก็มันก็แห้งไว้อยู่แห้งโวยดเีจ้ากว่ามันจะเตรียมมาแถมนั่นกะน่ะแต่ถ้าเราผักไตเนี่ยจะอิดหน่อยหนึ่งผักกลางผักกไต็ไปกำลังนะบ้านน้ำบรรเทาหน่อไหลไปเจ้าเพราะเปิดนั้นเปิ้นเป็นที่โฮงเนาะอน้ืมำน้ำจะอยู่เมื่อนหน่อยหนึ่งเขาเนี่ยอยู่บ่เมื่อนเป็นเวลากันเดียนหนึ่งเนาะมาถึงบรรเทาไปถึงไมย่ังถึงติดสองติดอันไหนจะติเจด้าหนึ่งเต็มที่ถ้ามันไหลปกตินี่นะเจ้าก็เป็นกำลังใจกันเนาะส่งกำลังใจเนกัานะไปไหมไม่ก็เป็นกำลังใจของอาจารย์ด้วยเนอะเจ้าสาธุไหมสาธุพักผ่อนเนี่ยพ่องเจ้าเจ้าเดี๋ยวคุณเท่าก็จะง่อมจะเหงาทำไมวันใดวันใดฟังก็อืดย้อนไอ้วันนี้จะมากับจ้าอันนี้สบายใจแล้วเนาะเจ้าสบายใจละเจ้าสาธุแม่จะดูจะสาดูธุเจเจ้า้า หาบเรียนมากังงอมกังเหงานะแม่แก้วได้เห็นแม่แก้วไฮแซบเนี่ยแม่แก้วไฮโทรถบัติดดูลักษณะแล้วนะก็เข้าไปหาอยู่นะอาจารย์ก็พยายามเวียนเข้าไปแก้ไขอยู่แต่มันก็ยังหาแก้ไขบ่ได้เตือนะเจ้าแม่มาลีอาจารย์เจ้าเตือนก่อนเดี๋ยวก็เจ้าเฟซบุ๊กเตือนก่อนเจ้าเออมาเตือนเจ้าการมาเตือนอีเจ้ามาเตือนบาบามีสิ่งกันเสียแต่ถ้าอาจารย์อันนี้มันอันถ้าสิข้อความนี่คือเตือนเจ้าแต่คืนแต่ถ้าเป็นอาจารย์เอาซบบาคืนมาเองคืนเจ้าอ๋อแหละเจ้าดูข้อความเอาแล้วกันเจ้าก็ยมแม่จะกดไปเตือนกองเฟซบุ๊กของพระอาจารย์นะเจ้าอ๋อพระยมของยมแม่จะนี้กองเฟซบุ๊กของพระอาจารย์นะแต่กดก็จีแรงขยายกันนะกะนี่จะนี้ตีพระอาจารย์ที่ท่านเรายมแม่จะกดไปแล้วนะจะไปอยู่ตัวหน้าพอความอันยาอันยากรไม่อันตีพระอาจารย์ออกมากี่วันกี่วันจะออกคันบดอ่ะเจ้าพระอาจารย์จ้ะเจ้ายมแม่จะอันยมแม่จะต่อย้อนหลังในมดเดี๋ยวนี้วันหน้าตีพระอาจารย์ออก2 ชั่วโมงแล้วนะมันหายไปเลยอ่ะเสียดายขเนอาะอันที่ว่าดอกกำงามอ่ะเสียดายกันเนอะเจ้าพระอาจารย์มันมาหายจะตัดไม่มีขาเห็นอีกอ่ะดอกกำงามกันเนอะดอกมันนั่นหายไปเนี่ยดอกมันนั่นยังว่ามันมีหลายอันนอนพระอาจารย์ยังได้ว่าหลายอันหลายวันไม่เนี่ยมันอาจจะยิ่งเนี่ยวันเดียวเนี่ยวันเดียวดี2 ชั่วโมงนะหายไปถึงหมดเลยก็หยังายไปถึงหมดเลยโยมแม่ส่งไปคือเปลี่ยนส่งแชร์ไปเปลี่ยนหายทั้งหมดเลยเจ้าอาจารย์มันกับบ่ฮู้อาจารย์กับบ่ฮู้พยายามพยายามก็ไปแก้ไขอยู่มันก็มันเฮาอาจจะเนี่ยมันมาจากอาจารย์อาจารย์จะเอามือไปโดนอยู่ว่าอาจารย์ติดอันอยู่ก็วิธีว่านั่นน่ะเจ้าหายไปเลยเจ้าอาจารย์นี่จะมันแต่เดี๋ยวเอาใหม่ดีว่ามันสิ้นสุดจามนั่นถ่ายรอบโซ่ดีนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวจะลืมใหม่แต่ได้เดี๋ยวไอ้จัดมองมาเฉพาะกองไม่วันทำกรรมหนึ่งเนี่ยมาหายเป็นเลยสอหาในก็ได้อีกเราสอหาในก็ได้ที่โยมแม่จะเวลากลางวันหรือจะได้โยมแม่จะเอามาดูย้อนหลังครับเจ้าเพราะว่าอย่าทบทวนสี่คำสี่พระอาจารย์ด้วยว่านะมันโยมแม่อยากจะนั่นจะอยากทำความเข้าใจแล้วบางครั้งเราฟังตอบเดียวมันบอกค่อยไงเขาจำจะได้เนี่ยเจ้าก็ฟังมันแล้วมันจะนมันจะเป็นการย่ำเตือนเขาเนาะเจ้ามันก็มีความสุขนี่เจ้าถ้าทำแบบนี้นะแม่นะเจ้ามันมีความสุขแล้วมันจ่อยโยมแม่ได้เยอะเลยเจ้าปัญหาต่างๆโยมแม่ยิ่งขึ้นจัดหน้าโต้ยกับบุญบารมีของพระอันอัศนะบนเจ้าดังเจ้าอาจารย์เอาคำมันนี่นะคำของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยได้ยัดโปรดญาติโยมเนาะหลายคนก็เป็นเจ้าอาณาจักรหลายคนเปิ่นกะพวกพระอาจารย์
เป็นเพิ่นฮอดอันบุญ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 นำพาวาสนาส่งเจ้าได้เข้าใจแม่ก็ภูมิใจอยู่ว่าอันเดียวแม่ก็มีบุญคนหนึ่งเหมือนกันที่ได้มาพบพระอาจารย์นะคะได้รู้ถึงคำของพระพุทธเจ้าอยู่นะคะพระอาจารย์ที่แม่แต่เพียงใจเลยอยู่ในนะปฏิภาณมาเนี่ยก็ผ่านไปเฉยเนาะขณะนี้ยมแม่นี่แล้วอย่างได้เป็นสถานบุญได้อย่างอ่ะเหลือสองตีน่ะเนาะได้ทำมาแม่นะคนหลายคนก็ว่าแม่วันนี้มาถูกต้องแหละเนี่ยใช่ไหมเขาก็ได้ดีใจกันนะเจ้าอาจารย์ถูกต้องก็พยายามแนะนำไปในทางที่มันถูกต้องตามที่เขาท่านทั้งหลายจะทำได้นี่นะมันเป็นประโยชน์ในชีวิตของเขาเราเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจแล้วก็มันคุ้มค่าถูกต้องเจ้าว่าไปหาที่อื่นเนี่ยมาได้หรอกตื้มเจได้ต้องไปหาที่ตัวเก่าหาไปเจอในทั่วโลกในเจปะเจปกมีใครไม่ยืดยืนเข้าได้ได้นอนพระอาจารย์เนาะมีสร้างคนเดียวเดี๋ยวพระอาจารย์หวานนะคะหลายเรื่องหลายเรื่องหลายราวหลายเหตุการณ์เขาก็ไม่จำเป็นจะต้องร้องคนอื่นเปิ่นชมเปิ่นสรรเสริญซึ่งถ้าสมมติเขารอแสดงว่าเขามีความหวังมีความหวังมาได้ก็มีโอกาสผิดหวังเหมือนนั้นเกิดเขาไปชมเขาโน่นอย่างจีได้อีน่ะแม่นนะดังนั้นเขาชมของเขาเจ้าเขาก็สร้างความสุขด้วยตัวของเขาเองสบายจะสร้างมาได้ก็ได้จะสุขมาได้ก็ได้เฉยๆเห็นนะเพราะว่าคนอื่นเป็นองค์ประกอบสิ่งอื่นเป็นองค์ประกอบมันปัจจัยเนื้อแท้ปัจจัยเป็นสาระปัจจัยเป็นแก่นแต่ถ้ามาเข้าใจว่าแก่นของมันเนี่ยมันเกิดที่ใจที่พุทธเจ้าว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยายนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจสำเร็จจากใจทุกอย่างเนี่ยถ้าเขาเข้าใจใจตัวเก่าเองได้นี่นะโลกนี่มีความหมายสักอย่างบวชวันสักอย่างแม่นการทำกิจวัตรประจำวันได้ทำมากได้เลยถึงคำว่าอาจารย์เอามาเล่าฟังแม่จะทำไปที่จะทำให้เด็กแต่งอื่นจะเอามาผมมามาบอกตัวเองถูกต้องถ้าพูดกับเจ้าที่ควรจะประสบรับปัญหาหรือมีพยามันอย่ามากหวังแต่เอาตัวนี้จะมาดับเหตุดับใจเขาเจ้าก็อันฝึกไปเอะก่อยฝึกไปก่อยทำไปเนาะมันทำเอาดีละจะได้ก็เป็นกำลังใจเทรนเนอร์ฮะเจ้าทางซื้อพระอาจารย์ก็มีประโยชน์เจ้าพระอาจารย์ดีดีคนชอบแล้วก็เนาะแม่นี่วันนั้นวันค่ะไงแต่วันนั้นมีมนต์ค่ะมาเป็นนี่เป็นปฏิบัติไปตั้งเรื่องอริยสัจสี่นอกในหนังสมาธิเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้าเป็นทานเสมอใส่หนังสือเป็นเอาไปเลยเจ้าพระอาจารย์เออเป็นว่าเออนางปีที่ดีน้อยนะเป็นอุทัยนะเป็นดีวัดบดงนี่อ๋อเจ้าเป็นน้ำเป็นปฏิบัติธรรมเป็นว่าชีวิตของเป็นเคยนี่ผ่านอุปสรรคมันมากมีครอบครัวมีอย่างละมดเป็นอุทิศตัวมันก็พอพูดแต่เจ้าละเจ้าเป็นมาเอาอย่างอื่นเลยเจ้าเป็นสแสวงหาตัวมีอย่างเดียวนานโยมแม่ก็เอาเป็นมาเออหยาดโยมใดมีมนต์เป็นมาเนาะเจ้าดีละดูแลกันเนาะศรัทธาดูแลทุกเจ้าชูเจ้าดูแลศรัทธาไอ้นั่นแม่เนอะพระบาทนางศรีพระอาจารย์นี่จะยืนมาขอพระอาจารย์มีบุญบารมีนั่งนั่งเป็นเจ้าเลยสาธุขอบคุณเจ้าสาธุขอบคุณเจ้าเจ้าฮะแม่อ้อยน้ำแห้งละก้าดังอย่างวิบวิบนี่กราบนมัสการเจ้าเจ้ามันดังอย่างวิบวิบนี่ที่กรุงมันห้องเจ้าที่กรุงมันห้องเออสงสัยมันนึกถึงสงสัยมันแบบห้องแบบนี้นี่ฮะสงสัยมันนึกถึงน้ำไม้ต้มฮะก้าคืนหงส์ตัวแจ้งคืนหงส์ตัวแจ้งอันเนี้ยข้าวเนี้ยเนี้ยเนี้ยจะตำเลยอ่ะน้ำมันแห้งแล้วนี่น้ำมันเกิดความลงน้ำมันลดแล้วเหรอน้ำมันลดละดูไม่น้ำบ้างมันใส่แกไก่เงาเอามาหลับฮะนั่นแหละกรุงบ้านเนี่ยเจ้าปุ่นสัมภายกาสีไรภูมินะปัดเต้าแวดกุฏินะมันจึงห้องเจียนเต้าแจ้งก็ไว้สนานปั่นปืนซ้ำอยู่ในวัดสัมภายมีพญามันนะปัดเต้าหนักขนาดลูกมัมเจ้านึงเขาย่างกินตะไคร้แต่ยังห้องเลยอ่ะ
ตีหนึ่งตีสองตีสามยังไงมันอย่างมันเถอะมันมานอกก็จังมันตาลานบ้างก็ถามว่าที่กรุงเนี่ยบ้านไหนห้องก็ห้องก็เนี่ยเก็บบอกเขาว่ามาพูดหนึ่งอย่างนั้นมาบอกไปห้องนี้มันกุ้งจริงจะเสียเอากลัวเจ้าแค่รู้คนดีละฝนมาตกแล้วก้าแต่เนื้อฟังอยู่นี่นะเจ้าว่าเอ๊ะจะได้ว่าเทียบกันอย่างวันนี้เนี่ยสดเก่าวันนี้ดูเจ้าสดแบบมาเจ็บแปะนะวันนี้ใจสดนะวันนี้นะลำได้หมวจะได้เอาอ้อยไปปลูกนะเออเดี๋ยวอาจารย์จะแวะได้แม่บอกอันหาตัดพระเจ้าได้ก่อนผูกจะผูกตอนเจ้าอาจารย์แวะไปเอาอีกโอมได้จ้ะเนี่ยเตยตอนเจ้านี่ตื้มได้ต้องตอนแรงแหละไปขายของต้องตอนแรงแหละถ้าจ่านี่ก็มันแรงแผ่นวันหนึ่งก่อนเขาตัดไปมันแรงแล้วก็เจ้ามาแวะเอาอย่างกูเดียวได้กันเดียวกันเดียวกูอู้กันนะแม่เนาะเจ้าสาธุไหมวันนี้อ้อยตีนี่สมอ้อยต้นเล็มใหญ่เนี่ยกะเอากำนันว่ายานายกำนันเป็นเลี้ยงกวางตีเดียวไปตัดไปสูงตัดไปสูงได้แล้วเดี๋ยวเขาจัดให้ไปเอาแมนเนอร์วันใดวันหนึ่งเจ้าเดี๋ยวถ้าพร้อมจะโทรบอกเจ้าสาธุเจ้ากราบนมัสการเจ้าแม่เป็นกำลังใจของท่านเจ้าเจ้าวันนี้ท่านอาจารย์มหามนตรีนะจะเข้าสายตัวนะเดี๋ยวช่วงที่สองเนาะอันแม่มาไรเจ้าเจ้าอาจารย์เจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าอืมโอ้พระอาจารย์นั่นนี่ก็หยังที่บ้านแม่เด็กที่กรุงห้องสาวไว้เหรอเออมันหน้าเปิ่นหน้าที่กรุงห้องสาวเจ้านั่งนอนฟังที่กรุงห้องต้นฟังพระอาจารย์ด้วยมาอยู่อันใกล้ๆนี่อยู่อุดมพรเนี่ยแถวนี้มันเป็นปู่นึงนั่นน่ะมันมีอ่ะเจ้าอ๋อแหละเจ้าเจ้าปีนี้พระอาจารย์มาปีนธรรมะกับเจ้ามันสบายมากะมาแล้วกันเจ้าเดี๋ยวพระอาจารย์วางสายก่อนอ๋อแม่ฟังอันเนี่ยแล้วก็ตอนมาแล้งพันธะนะแม่ก็ทวดไปทั้งวันเนาะจังโอ้สาธุหลายคนเจ้าติดเหมือนฟังแต่ที่สวดด้วยแม่น่ะถ้าเป็นวันพระเนี่ยถ้าเป็นวันพระเนี่ยมันได้ออกอยู่ได้ออก Facebook โดยได้ออกวิทยุโดยสถากับฟังโดยสวดโดยเองนะเจ้าก็ดีละเจ้าสุขใจไม่ต้องมาคำมาคืนไปวัดลำบากอาจารย์เนาะเจ้าแม่เราจะให้ปีนี้ฝนบินธรรมดาวันที่เดือนพฤศจิกายนเนาะพระอาจารย์เนาะยังไม่ได้กำหนดเด้อแม่ลืมไปแล้วเนาะยังไม่ได้กำหนดเด้ออ๋อยังอะไรเจ้าล่ะเจ้าเดี๋ยวกำหนดกำหนึ่งอ๋อค่อยว่ากันเดี๋ยวพระอาจารย์จะแจ้งเน้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าสถานที่อันเปิดฟังแล้วบัดใดโทรมาเนี่ยนักนะตาเดือนนี่ก็นักสถานะแถวตาเดือแถวอันอย่างก็ต้นยางแถวโมเนียนักเหมือนกันนะทั้งชายไตมีต้นตองมีเนาะมันเขาแก้วมีแล้วก็อันตาวิมลนี่ก็มีที่เต่าที่เคยโทรมานะที่บ่เคยโทรมาจัดหลายเวลาไปปะไปปวกไปที่ไหนเพิ่นก็ฟังแม่ฟังเน้อแม่ฟังอยู่กูคุณเน้ออีนะที่มาเคยหันหน้าหันตากันนะแต่ว่าฟังกันโดยตลอดก็ชื่นใจนะว่าสถาฟังแล้วกองเกิดความสุขในเบื้องตนกองเกิดความเข้าใจสบายใจธรรมะเนี่ยไปชโลมใจนะก็อย่างความเป็นอยู่ของเฮาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอันเกิดจากความเข้าใจความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเขาเข้าใจที่อีแล้วเนี่ยมันจะจุ่ยเขาได้ทันทีทันใดเหมือนกันตะกี้พระอาจารย์บอกว่าอาจารย์มหามนตรีประเด็นทำเก่าประโยคเนาะวันนี้ท่านสะดวกที่จะมาปะมาปกกับศรัทธาด้วยนะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนาะสะดวกกี่ใดเดี๋ยวอาจารย์จะบอกกับที่นี่กำลังจะบอกศรัทธาว่าเรื่องของการที่เขาก็เ
ำลังอู้ถึงเนี่ยนะอู้ถึงเรื่องอย่างอู้ถึงเรื่องของการน้ำท่วมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเฮาแปลงบ้านแปลงจองแปลงถนนตึกรามมันจ่องมันเหมือนกับว่าไปขวางทางน้ำเหียเนาะแล้วก็ทางที่น้ำที่จะไปของคลองอย่างเช่นแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันก็ตื้นเขินอันเกิดจากทรายผ่องดินผ่องพอไปซึ่งน้ำบ่มีที่ไปอ่ะมันก่อนมันก็ไปไปเลยกับน้ำที่ไหนต่ำก็ไปที่หันอันนี้ก็มันก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะทีเนี้ยมันน้ำมันท่วมฉับไวเนื่องเกี่ยวว่ามันมีที่ไปแล้วคนยุคปัจจุบันเนี่ยสังเกตว่าอันบ้านแปลงงามจันจีแปลงงามๆนี่นะส่วนมากจะเป็นบ้านจันเดียวเพราะว่าเป็นบ้านโมเดิร์นเนาะเป็นจันเดียว2จันบ่ค่อยมีนะถ้าเป็นบ้านยุคใหม่หนึ่งถือว่าหนึ่งอาจจะมองในเรื่องของย้ำแก่ย้ำเท่าขึ้นจันบนมันยากนะปวดหัวเข่าผ่องอิดผ่องมามีแห้งผ่องนี่นะอันนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเวลาเราไปดูร่องรอยหรือห้องน้ำต่างที่น้ำเปิ่นจะไหลไปเนี่ยบางทีมันบ่มีแล้วบางทีมันนักมันบ่เพียงพอมันจะไปไหนมันก็ล้นนะล้นดังนั้นก็เป็นสิ่งเตือนใจกับหมู่คนเฮาทั้งหลายว่าอันยังก็ตามที่ไปขวางทางน้ำทางลมเนี่ยมันจะได้เพราะว่าถึงน้ำถึงลมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติปัดปาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วก็ต้องมนุษย์เฮาเนี่ยก็จะต้องปรับตัวเก่านะแม่น้ำลำคลองเนี่ยจะได้จะประกันคุดประกันหลอกน้ำไหลได้คล่องขึ้นแล้วก็มนุษย์เนี่ยแบบไปเบียดเบียนลำน้ำนะบะแปลงอย่างยืนเป็นลำน้ำขวางลำน้ำนี่นะอันนี้ส่วนหนึ่งนะและแฮมส่วนหนึ่งที่กำลังอู้ถึงว่าบางทีเนี่ยลักษณะการทำถนนกานะแปลงถนนแปลงบ้านแปลงตึกแปลงสปะสปะน่ะนะมันไปขวางแล้วก็ไปเบียดที่อยู่ของน้ำสมัยแต่ก่อนน้ำเปิดไปของเปิดโดยปกติมันก็บ้านจองหอสมัยเดิมมันก็จะหนักน้ำเบิ่นกันไหลไปธรรมชาติเป็นปกตินะท่วมก็ท่วมแต่ว่าบ่ได้สร้างความเสียหายหนักเนื่องจากว่าบ่มีอะหยังมากีดขวางหนทางน้ำที่เพิ่นจะไปอันนี้ก็เป็นบทเรียนกับคนเฮาทั้งหลายนี่ก็บ่ฮู้ว่าคนเฮาจะฮู้คือบ่ฮู้คือเนาะมันต้องมีฮะอาจเพิ่นเฮาเป็นเหตุปัจจัยเวลาเฮาไปดูประเทศหลายประเทศที่เพิ่นอันป้องกันหาวิธีจัดการในเรื่องของน้ำเบิ่นจะแปลงห้องน้ำอย่างดีเลยใหญ่โตเลยนะห้องน้ำนี่ใหญ่โตละใสสะอาดน้ำคลองน้ำอย่างเปิ่นใสแล้วเวลาน้ำมาฝนมาอย่างมาเนี่ยเปิ่นห้องว่าลำน้ำหรือคลองที่คุดก็ตามธรรมชาติก็ตามเนี่ยเพียงพอสำหรับที่รับมวลน้ำนะที่ไหลมาแล้วก็ไหลผ่านไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่ามนุษย์เขาจะปรับตัวกันจะได้จะอยู่อาศัยกันจะได้อย่างจะได้นะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเนาะอย่างเขาหันเรื่องตามตาตามคล้องตามอย่างนี้บ่ค่อยคุดหลอกกันนะนะเราก็มันก็ตื่นเขินอย่างน้ำเนี่ยไหลบ่เพียงพอมันก็ล้นเข้ามาแต่จะได้ก็ตามเขาก็ถือโอกาสได้เมื่อมันเกิดภัยที่เอียบนห้องอุทกภัยเนี่ยเขาก็ช่วยกันนะช่วยกันทางใดทางหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งนะเพื่อที่จะบรรเทาภัยบรรเทาความทุกข์ที่เป็นกำลังประสบอยู่นะมันเบาลงพอมาสถานเนาะโยมีรศักดิ์สาธุตัวเนอแม่รำไพไว้สาพระจารย์ฟังธรรมชัดเจนดีโยมแม่เพ็ญกับฟังสาธุสาธุโยมเพ็ญศรีศรีสุทธาขอแสดงความยินดีที่พระอาจารย์ได้รับรางวัลสาธุโดยแม่แก้วไปไหนทั่วประเทศแหละหายจะบ้าหายประเทศก็จะได้หายแซ่บโยมอัญชันวงจังเงินสาธุนะโยมเนตรนภาฟันตาเกี้ยวนะกับสาธุพระอาจารย์มาสาธุแม่โบตองอินสวรรค์น้อมนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่เนิ่นนะโยมความสุขโยทินนะทักทายพระอาจารย์มาโยมเทียมฝากคำป่าแล้วสาธุชัดเจนดีนะแม่กองคำนันตาปลูกสาธุสาธุนะ
น้องสาวอยู่กองสายสารปีน้ำท่วมบ้านน้ำสูง2 เมตรโอ้โหเป็นกำลังใจนะหน่วยบรรเทาภัยหน่วยคนเฮาช่วยเหลือก็จะได้พร้อมอยู่แล้วเนาะก็ช่วยเหลือก็เป็นกำลังใจกันเด้อโยมชุติการรอดพยันนะครับมาสการพระอาจารย์มาสาธุนะโยมก่อนออกมาปัญญาคำนะทักทายพระอาจารย์มาสาธุด้วยนะแม่ถนอมพัดล้อมนะสาธุสาธุแล้วก็แม่มาลายดีแก้วขานมาสการพระอาจารย์เป็นกำลังใจให้พระอาจารย์สาธุโดยโมทนาสาธุโดยเนาะแล้วก็สถาหลายคนหลายท่านนะที่อันได้ทักทายมาก็ขอนะขอทักทายสถาญาติโยมเหมือนเดิมนั่นแหละหลายคนหลายท่านที่อันได้ถึงกดไลค์กดแชร์จากสปะสปันนี่นะก็ถือโอกาสเนาะได้ทักทายสถาหลายคนหลายท่านโดยมุทนาสาธุขอบคุณโดยตอนนี้ท่านอาจารย์มหามนตรีพร้อมอยู่แล้วนะพร้อมอยู่แล้วก็ถือโอกาสได้ปะได้พบกับอาจารย์มหามนตรีโดยเนาะแม่พิสมัยเขื่อนอาศีเทียบธรรมโรนมัสการพระอาจารย์แม่ดีใจด้วยเจ้านะที่พระอาจารย์ได้รับรางวัลเสาเซมาธรรมจักรครั้งนี้นะโมทนาสาธุด้วยเนาะเดี๋ยวอันได้พบกับอาจารย์มหามนตรีเนอวันนี้เป็นว่างเกิดโอกาสได้มาปะมาพบเห็นว่าอันสอนนักเรียนภาษาบาลีอยู่นะสถานะก็ภาระหน้าที่ก่อนนักตามปกติเนี่ยเนาะภาระหน้าที่เดี๋ยวได้ปะได้พบกันสักหน่อยก่อนเนอะ น่าจะรอประจานอยู่ฟังได้เหี้ยถ้าเปล่าพระจานทร์แล้วนะครับฮะชัดวะเป็นยังชัดรู้วะครับกับอันไวสาพระอาจารย์ครับโอเคโอเคชัดละชัดละตะกี้ว่าชัดครับเจนยอมหรอฮะเสียงชัดเจนอยู่ก็ครับตอนนี้ชัดเจนอยู่ครับครับอืมแล้วตอนนี้ยังอยู่สอนบาลีล่ะช่วงนี้มีสอนบาลีตัวครับกับออนไลน์ตัวอย่างตัวใกล้สอบแล้วครับอ๋อแล้วก็เรียนหนังสือตัวเนี่ยเดี๋ยวก็เล่าอันทุกสถาญาติยอมฟังได้ขึ้นมากกว่ากฐินเนี่ยกฐินวันใดก็ครับวันที่สิบเปิดอ๋อตามเดี๋ยวผมแจ้งพระอาจารย์ทุกครับครับครับนี่แหละเดี๋ยวโอกาสได้ทักทายและบอกเบอร์โทรศัพท์กับสถาด้วยเนอะเดี๋ยวสถาเปิ่นดื่มเบอร์โทรศัพท์แล้วกล้าบ่ได้ออกเหมือนล่ะครับก็ได้ยกเวทีตรงนี้เลยนะได้ออกตั้งแต่อันหลายเดือนแล้วครับครับครับอันยกเวทีตรงนี้เลยเนอะครับผมครับกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับนิมนต์เลยครับก็ขอกราบไหว้สาอุบาจารย์พระมหาเถรานุเถระอุทนกุองค์ครับแล้วก็กับต่างพระอาจารย์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาจารย์มหาบุญวิทย์ด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับทางอาจารย์ด้วยนะครับนะได้ยินอาจารย์ตามรายการนะมีญาติโยมตถาบอกไม่ออกก็แสดงความยินดีในวาระที่พระอาจารย์ได้ครับรางวัลเสาไปมาธรรมจักรที่ว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอทักทายไปตั้งผู้ฟังรายการธรรมะของ
ทางมจรลำปางทุกผู้ทุกท่านนะครับเนาะก็เป็นโอกาสแหมข้างหนึ่งตีตมาได้เอามาอุจานะพบปะกับท่านผู้ฟังรายการธรรมะก็สามารถที่จะพูดจากันตั้งเบอร์ของอาตมาก็จะเป็นเบอร์064-881-2883ถ้าหากว่าจะศรัทธาเนาะว่าเคยได้พบได้ปะกันเมื่อหรือว่าบางท่านอาจจะโทรมาแต่ว่าอาตมาบ่ได้ฮับเนาะในช่วงที่บ่ได้ออกรายการก็มีหลายเบอร์เหมือนกันนะมีเบอร์ที่ฮู้จักของผมฮู้จักของเนาะที่มากับบ่ได้ฮับเนาะแต่ที่มาฮับก็เป็นเบอร์บ่ใช่เบอร์ญาติโยมก็มีนะเป็นเบอร์มิจฉาชีพก็มีเนาะก็ขอย้ำเบอร์โทรทำกรรมหนึ่งว่า064-881-2883นะก็ตั้งพูดถึงพระอาจารย์นะพระอาจารย์เป็นกะได้ยินความเมตตาดูแลธรรมะในเรื่องการศึกษาธรรมะก็ไปเรียนก็อาศัยแรงสนับสนุนจากอาจารย์ตัวแล้วก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์คือได้มาพบกับพระอุจาภาษากำเมืองกับญาติโยมกับท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งประเดี๋ยวนี้ตมาก็อยู่ที่กรุงเทพมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมวงศารามเขตดินแดงกรุงเทพซึ่งในวัดนี่ก็เป็นสำนักเฮียนเนาะสำนักเฮียนอยู่นี่จุเจ้าติมพาติงเนนก็จำพรรษากัน101ตนมีจุเจ้า101ตนกับเนนทั้ง2รวมถึงหมดกัน103ตน103ตนนี่ก็เป็นนักเรียนนะโดยมากก็เป็นนักเรียนเรียนภาษาบาลีกันตั้งแต่เจ้าจนต่ำเจ้าพระสงฆ์องค์เด่นในสำนักเรียนนี่ก็จะทำหน้าที่ในการท่องสูตรนะลักไวยากรณ์เพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถเราไปสอบพร้อมกันนั่นก็ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะก็มีอยู่ตัวก่อนนะที่ตัวเจ้าเป็นกันปากันนำกองทุนนะกองทุนเป็นสิ่งของเป็นปัจจัยนำไปมอบในทางจากวัดเชียงรายตัวนี้ในช่วงก่อนแล้วก็ในทางวัดเองก็มีการจัดกิจกรรมนะช่วยเหลือมอบความช่วยเหลือไปทางอาภัพเรือของเฮาสำหรับญาติโยมที่จะทักทายเข้ามากันวันเบอร์แห่งกรรมหนึ่งเนาะเบอร์ที่064-881-2883ในช่วงพรรษาเนี่ยค่ะทางวัดนะเอตมาได้จำพรรษาเนี่ยก็มี
ทางญาติโยมคนใดมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำในช่วงทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ศาลาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะตั้งวัดนี่ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่พบเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานแห่งที่พบของกรุงเทพมหานครก็จะมีแล้วก็ขอเจริญพรอันยมแม่โทรมาจากรายการนอกแต่พอยมแม่ยมแม่มาลีเนาะนำมากับจำเสียงได้เยอะจำเสียงได้นอนสบายดีฮะก็อันเราได้ถึงบูบาจารย์จัดโยมทางรายการอยู่เนาะการทำเวลาการทำเวลาอันทักทายกันเนาะดูแลสุขภาพแข็งแรงให้แข็งแรงนั่นแหละลำปางเนี่ยถึงทุกวันอ่ะเนาะใช่ไหมเอาการเวลาก่อนครับนั่นแหละสิการขอบคุณยุ่งแม่ฉันนะเด้ออันตรายเลยนะ
เราจะโทรคนนี้หรอสาธุเด้อสายมันซ่อนเนาะอันได้ยินเสียงสัทธาก็ออกไม่ออกนะก็เอาเป็นเสียงบุญนะฟังแล้วก็มีความสบายอกสบายใจจะเลยพร้อมไปสาจังว่าพระจังมีฟังอยู่เลิศใจใจใหญ่นาน้อยเจ้าใหญ่นาน้อยเนาะเป็นน้อยเจ้าคนตกนี้ก็ทั้งพุ่นหรอนี่บัดตกเจ้าบัดตกเนาะนี่แต่จะเรียนวันนี้ทุนเดี๋ยวทั้งทุกตอนพวกนี้ดีละยมแม่อันเอาธรรมะเป็นอะไรเนาะเป็นกำลังใจเนาะเจ้าแต่เป็นกำลังใจเรื่องพระแจ้งเนาะเจ้าสักตัวเจ้าเรียกพ่อจำเสียงได้กะจำเสียงได้หมดอ่ะเนาะละกาจำเสียงได้อยู่อันยูเมทเคยโทรมากะแต่ก่อนนะแม่บ้างม่อน่ะแถวบ้านบ้างม่อน่ะเอาไว้อ้อยเหรอครับนั่นแหละจะมาทักทายกันประจำเนาะบอกว่าไม่เป็นมันจะเข้าวันนี้เข้าวันนี้อันนี้จะดูของผมไม่ได้เลยวันนี้วันอันติดเลยมันหนักมากครับแล้วได้อยู่ไหนอยู่กรุงเทพอ่ะอยู่กรุงเทพเขาเนี่ยแล้วก็เกิดถึงลำปางทั้งวันอ่ะเนาะแล้วก็ตั้งสถานีได้อยู่กรุงเทพบัดว่ามันเตี้ยตรงเตี้ยเลยกลางวันอันนี้บัดว่าตรงนั่นแหละกลางเส้นเหมือนกันเนาะมันอันดังว่าเนาะธรรมชาติเนาะธรรมชาติตรงนี้ก็ไว้ธรรมชาติเอาหมดเนี่ยเปลี่ยนปรากฏการณ์ธรรมชาติบนมือนั่นเตียงเนาะตามเรือเขากะปีนี้ละเนาะกันจังว่าน้ำท่วมกะโอ้บางทีกับสิทธิ์อันอยากลำบากกันเนาะลำบากกันแต่ว่าอันสำคัญก็ที่กำลังใจกันเนาะกำลังใจเลยนะแม่แม่แม่สาธุเด้อยู่แม่เด้อนะต้องการไปเรียนพ่อหลอนประกาศครับเสียงคุ้นๆนะพี่ออนอุมากันเนาะติดๆกับทุกท่านนี่ไปเออจําชื่อคุ้นบางนี้ค่ะสิ่งเลยไม่แล้วคิดถึงคนในคณะเดี๋ยวคนในคณะน้องคนนี้อยู่ที่ตรงคนเนาะนั่นน่ะเหมือนกับเข้าการเตือนกับส่วนใหญ่ก็ผมมีถึงได้ตรงยกขอไปตรงแล้วแกก็ไปไม่น่าจะคิดถึงอยู่จะทําแบบนี้ถามได้ว่าข้างหลังเต็มเลยค่ะน้ำออกน้ำเนาะนั่นแหละการใครออกมันเกี่ยวกันนะแต่ว่าอันมันก็ยังว่านะมันช่วงสอนวันนี้ช่วงทำพอดีนะแต่ก็จนกลับพอดีนั่นแหละถามได้ว่าอยู่ได้ยังเนาะวันที่มันนั่นแหละอันวันอยู่ที่พระจันทร์ก็ออกสองชั่วโมงเดียว
ก็ตัวนั้นเป็นงานเป็นหลายต้องหมายจะได้ก็เปิดแล้วเนาะถ้าเปิดเก่งเปิดแล้วก็พยายามตั้งทั้งหมดทุกอย่างหมดเลยแค่ตัดไม่ได้ตรงหมดแล้วไม่จากตัวนู้นไม่จากตัวนั้นเลยแล้วมันไปช่วยมันช่วยให้คนสบายใจแล้วก็คิดอย่างพุ่งสร้างเดียวก็คิดนอนถ้าเราต้องย้อนคอย้อนคอไปต้องย้อนคอได้จากของความต่อแทนต่างๆที่เราต้อนคอเป็นของเป็นของไม่ห้องเดี๋ยวเราไปจับนั่นทำไงแม่เข้าใจแต่ยังต้องหลอกก็ถือว่าเราดูแต่ได้ถือว่าเราไอ้เขาจะไม่เพื่อนอื่นแล้วน้องหญิงก็จะไม่ทำให้เองนะแต่เราเป็นไอ้ตึ๊งตึ๊งหวังอะไรหรอกแม่เขาฟังถูกมากสมทำหน้าที่แล้วพวกเราคุ้มแค่ทำอยู่ในกองต้องพี่กับฝนต้องเกือบทุกวันเหมือนกันนะทุกวันประจำทุกวันเลยบรรยากาศบรรยากาศต้องพี่กับในวันในวากับฝนกลับมาปฏิบัติธรรมกันช่วงเข้าพรรษาช่วงเหมือนกันเลยทั้งแรงช่วงเหมือนกันเลยช่วงเสาร์ติดทองวันพระทองแล้วก็วางธรรมลาสาธุมุทนาด้วยเจอกับแม่ทันเจอกับน้องถูกต้องเรื่องพ่อแล้วพ่ออันอยู่แม่เนาะโทรมาจากลำปางเนาะฟังธรรมะจากพระอาจารย์เป็นประจำเนาะเป็นยังไงป่องฟังธรรมะนะเป็นทุกข์เป็นหนักโอ้มีความสุขดีเนาะแม่เนาะวันก่อนอาจจะฟังนิดมันอยู่ตรงเดียวนิดมีที่อยู่บนโลกจัดการได้มีธรรมะเป็นอันนี้นั่นแหละเอาสะสมบุญไปเนาะบุญกับเป็นที่ของความสุขเนาะเป็นความสุขถ้าเพื่อนมาได้พบได้กับเมืองแล้วน้องแต่มาได้เข้าเมืองละเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาพุ่นละอันนี้จะออกพรรษาแล้วเนาะนั่นแหละโอกาสอาจารย์วะเข้ามาอยู่จะเล่นพรยมแม่ด้วยนะครับมาขอบคุณทักทายกันเข้ามาเนาะครับผมมีท่านนึงตะกายปาสายกันกับส่วนใหญ่กับมาได้พบปฏิปะกันเนาะแล้วก็เหมือนกับปะกันตั้งรายการวิทยุซึ่งเป็นพื้นเป็นพื้นของธรรมะที่นำไปสู่จิตใจของท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะญาติโยมท่านผู้ฟังผู้เป็นพ่อเป็นแม่ส่วนใหญ่กับรุ่นพ่อรุ่นแม่และกับที่ได้โทรกันเข้ามาเนาะให้กำลังใจกันซึ่งส่วนใหญ่ก็เมื่อฟังธรรมะแล้วก็รู้สึกว่ามีที่พึ่งตั้งจิตใจเปิดฟังธรรมะเปิดวิทยุนะกระทำให้ความเศร้าหมองตั้งจิตใจนั้นมันหายไปกระทำให้ลำความผาสุก
ความร่มเย็นเป็นสุขบางท่านฟังก็อาจจะเกิดปีนเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาณขณะที่ฟังธรรมฟังธรรมะหรือว่าฟังไปแล้วบางทีก็ลืมเรื่องความทุกข์ต่างๆที่กำลังเป็นอยู่ในวันที่ผ่านมาแต่มันก็ทางฐานเข้าไปเพราะว่ามีอันธรรมะเป็นที่พึ่งตามจิตใจและสิ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ได้แสดงไว้ว่าความการที่เขาได้ฟังธรรมเนี่ยนะมันก็เป็นการสะสมความสุขหรือว่าสะสมบุญอย่างหนึ่งที่บอกว่าธรรมะสวนามัยบุญก็คือบุญอันเกิดจากการได้สดับทับฟังรักอำคำสอนจากพระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งหลายนะสิ่งพระสงฆ์พระเจ้านี่ก็บ่ได้เอาธรรมะที่ใดมานอกจากธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าสิ่งพระเจ้าเป็นก็ได้ตรัสรู้ธรรมะแล้วก็ได้ทรงแสดงเป็นครูเป็นศาสดาเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์เองตั้งแต่ที่พระอานนท์เถระเจ้าได้ทูลถามพระองค์ว่าหลังจากที่พระองค์จะได้สนิทดับขันธปรินิพพานไปแล้วครับเป็นสิ่งใดที่จะเป็นตัวแทนนะเป็นเหมือนกับตัวแทนของพระศาสดาพระองค์ปริตรัสนะเป็นพระบาลีว่าโยโวอนันทะปัญญาธรรมโมจักวินโยจักเทสิโตปัญจโตโสโวมัจจเยนะสัทธาแปลเป็นใจความว่าดูก่อนอานนท์เมื่อเฮาหลวงลับไปแล้วเนี่ยเนาะสิ่งที่จะเป็นพระศาสดาเป็นครูของเธอทั้งหลายนั่นก็คือพระธรรมและก็พระวินัยที่เราได้แสดงและได้บัญญัติไว้ท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ได้มาพบมาปะกับอันจัดโยมพอออกไปออกทั้งหลายก่อนที่จะได้เสวนาเพราะว่าก่อนที่จะได้มาอุจาธรรมะกันเนี่ยอันดับแรกก่อนนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี่แหละมาพระองค์เนี่ยเป็นครูเป็นครูของหมู่เฮาทั้งหลายแล้วก็น้อมนำเอาธรรมะมาแสดงมาประยุกต์มาปรับคือกับมาแสดงนะมาแสดงคือกับท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นในเรื่องสถานการณ์ของโลกเอาในปัจจุบันนี่เอาก็จะหันว่าในบางภูมิภาคหรือในบางประเทศมันก็มีการเบียดเบียนประหัตประหามซึ่งกันและกันซึ่งการเบียดเบียนการประหัตประหามในระดับประเทศก็ดีระดับสังคมระดับครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นความรุนแรงที่เกิดจากความอาจจะเกิดจากความที่ว่าไม่ได้ยึดนะ
เอาลักของของการที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่กันและกันได้ซึ่งก็พระองค์ได้แสดงลักของการที่จะอยู่ด้วยกันจะมีความสุขนั่นก็คือการที่มนุษย์คนเฮานั้นอยู่ด้วยกันโดยการที่บัจองเวนซึ่งกันและกันว่าที่ไหนมีการผูกเวนซึ่งกันและกันที่นั่นก็สามารถที่จะมีความสุขกันได้นะกันได้เลยตะกี้มีสายเข้ามาเนาะอาตมาบ่ได้ฮับนะก็สามารถโทรเข้ามาทักทายนะอู่คุยกันได้นะในช่วงต้นนี้เนาะซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในสังคมที่เป็นมีความสุขกันก่อนอันดับแรกนะก็คืออาการบ่มีเวรนะการบ่มีเวรต่อกันและกันเพราะว่าต่างใดต่างหนึ่งนะมีต่างกายต่างกายก็บ่ฮักบ่ประฮักประหารกันต่างวาจาก็บ่ได้เบียดเบียนว่าไล่กาวไล่กันตามจิตใจกับว่าทั้งอาฆาตพยาบาทสิ่งกันและกันเราเนี่ยก็เป็นแหล่งนะที่จะแหล่งหนึ่งนะที่จะทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็พุทธองค์ก็ได้สรรเสริญนะในเรื่องของการทำความสุขเนี่ยความสุขก็คือบุญนะโดยได้ตรัสไว้ว่าบุคคลคนเฮาเนี่ยก็ควรหีบควรควายทำบุญหีบควรหีบควรควายทำบุญนะแล้วก็พึงห้ามจิตจากบาปพึงห้ามจิตจากบาปเสียเพราะหากว่าคนเฮาเนี่ยทำบุญจ้านะจิตใจเนี่ยมันก็จะไปในทางบาปซึ่งบาปเนี่ยก็เป็นแรงตีทำให้เกิดความทุกข์นะจะตรงข้ามกับบุญนะจะย่อมจะตรงข้ามกับบุญภาษาบาลีเป็นแจ้งคำว่าอภิธเรทะพึงรีบขวนขวายทำบุญนะพึงหิ้งนะพึงรีบนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นความคิดติ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกันดับไปไวขนาดนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตในการที่ว่าเกิดมาจากทำคุณงามความดีนะมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคณะจิตที่มันเกิดขึ้นว่าจะทำคุณงามความดีตอนนี้แหละพระองค์ก็ว่าอภิธเรทะพึงหีบพึงหีบขวนขวายทำบุญนั่นเสียทำบุญก็พึงทำกุศลคุณงามความดีเป็นกุศลทานช่วงนี้ก็มีการถวายสละกพัดต่างบ้านเขาเพราะฉะนั้นก็เมื่อจิตมันเกิดขึ้นว่าอาจจะทำคุณงามความดีเขาก็หีบเพราะอย่างพ่อว่าถ้าเขา บ่หีบนะบ่หีบทำเนี่ยจิตนะมันก็จะลงไปต่ำนะลงไปต่ำจากคุณงามความดีก็จะตกไปสู่บาปสิ่งบาปเนี่ยก็เป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ในเรื่องนี้ก็มีอยู่ใน
พัทธกถาและปาปวัตอยู่ในสัตยปิฎกในเรื่องของการที่ทำบุญเนี่ยนะแล้วก็ห้ามคิดจากบาปเนาะห้ามคิดจากบาปซึ่งในท่าราชการเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสนะมีญาติโยมมาแสดงความคิดเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะว่าเราจะหยิบบันฝ่ายทำบุญนะเราจะหยิบอย่างใดอาจจะห้ามคิดจากบาปได้อย่างใดสื่อตมาก็จะของดอับสายก็นะในช่วงนี้นะก็จะเปิดโอกาสในช่วงท้ายๆเนาะก็จะได้นำเนื้อหาในพระไตรปิฎกนะอยู่ในคุทกนิกายนะพระสุตตันตปิฎกเนี่ยเป็นห้องว่าเป็นคาถาธรรมบทนะคาถาธรรมบทเป็นเรื่องของพราหมณ์นะชื่อว่าจุเลกสานกพราหมณ์ชื่อว่าจุเลกสานกมีความเป็นมาเป็นไปอย่างใดต่อไปก็จะเล่าเพื่อวิญญาณโยมทั้งหลายได้พินิจพิจารณาตามไปตัวเองเนาะความเป็นมาเป็นไปก็มีความว่าสมัยนั่นนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันในระหว่างที่พระองค์อยู่ที่พระเชตวันนั่นเองก็ทรงปารภนะถึงพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าจุเลกสาดกว่าอภิตเรทะกัลยาณีแปลว่าบุคคลนะพึงหยิบขวนขวายทำบุญนะบุคคลพึงหยิบขวนขวายทำบุญเป็นต้นนะเป็นคาถาย่อเล่ากันมาว่าในการแห่งพระวิปัสสีทศพลพุทธเจ้าน่ะก็คือพุทธเจ้าองค์ก่อนพูดนะได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่ามหาเอกสาดกในสมัยนั่นเองเนี่ยพราหมณ์คนเนี้ยนะพราหมณ์ที่ชื่อว่ามหาเอกสาดกเนี่ยได้เป็นพราหมณ์ชื่อว่าจุเลกสาดกในเมืองสาวัตถี ซึ่งพราหมณ์จุเลกสาดกในมีผ้าผืนเดียวนะมีผ้าทรัพย์สมบัติในหลักการทั้งหมดน่ะบ่มีอย่างเลยนอกจากผ้านุ่งน่ะแต่มีผ้านุ่งอยู่ผืนเดียวแล้วก็ฝ่ายพราหมณ์นี่ก็อาศัยอยู่กับภรรยาภรรยาได้ก็เป็นนางพราหมณีมีอยู่2คนมีอยู่2คนแต่ว่า2คนเนี่ย มีผ้าอยู่ผืนเดียวนะเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่อาศัยเนี่ยก็จะเอาผ้าน่ะเอาผ้าห่มที่มีผืนเดียวเนี่ยห่มอยู่ด้วยกันแสดงว่าเป็นคนทุกคนยากขนาดนะขนาดว่ามีอยู่2คนเนี่ยก็ยังห่มผ้าผืนเดียวกันนะก็อาจจะเกิดจากว่าในอดีตชาติอาจจะมาได้ทำบุญทำทานนะก็เลยผมมีตัวที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะส่งให้เกิดทรัพย์สมบัตินะเกิดมาก็อาจจะคัดสนนะมี2คนก็มีผ้าผืนเดียวกันเป็นว่าเวลาจะ2คนเนี่ยจะไปทางนอกนะเวลาจะออกไปทางนอกก็จะสลับกันห่มผ้าผืนนั้นหมายถึงว่าเวลาพราหมณ์จะออกไปเนี่ยนะพราหมณ์ก็จะเอาผ้าผืนนั้นห่มออกไปฝ่ายนางพระมณีนี่ก็บ่มีผ้าห่มละก็อาจจะหาใบไม้หาอย่างมาปิดบังร่างกายนะ
เวลาฝ่ายพราหมณ์ปิกมาเนี่ยเวลานางพรหมณีจะออกไปก็จะห่มผ้าผืนนั้นออกไปใส่ผ้าผืนเดียวต่อมาในเวลาวันหนึ่งนะในบ้านในเมืองแห่งนั้นอ่ะเพิ่นมีการประกาศการฟังธรรมการฟังธรรมภายในวิหารที่นี่พราหมณ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนดียากจนแต่ก็มีศรัทธาในการที่จะไปฟังธรรมก็เลยกล่าวกับนางพรหมณีว่า นางพรหมณีประเดี๋ยวเนี่ยเขาได้ยินเพื่อนประกาศว่าจะมีพระมาแสดงธรรมเพราะฉะนั้นตัวของเขาเนี่ยอยากจะไปฟังธรรมอยากจะไปฟังธรรมแต่ว่าผ้าเขาเนี่ยมีผืนเดียวนะครับจะไปฟังธรรมด้วยกันสองคนก็คงจะลำบากเพราะฉะนั้นก็มาตกลงกันก่อนมาตกลงกันก่อนว่าพราหมณ์เนี่ยจะไปฟังธรรมเวลาบ่ายวันหรือว่าไปฟังธรรมในเวลาประคืนก็คือสลับกันไปนะเพราะว่าสองคนนี่บ่สามารถที่จะไปพร้อมกันได้นะเพราะว่ามีผ้าอยู่ผืนเดียวไปนางพรหมณีก็ได้ให้คำตอบว่าตัวของข้าเจ้าได้เป็นแม่ยิ่งแล้วก็อาจจะไปฟังธรรมในช่วงกลางวันก็แล้วกันเนาะแล้วก็ได้เอาผ้าห่มผืนเดียวนั่นแหละห่มไปฟังธรรมในช่วงที่นางพรหมณีไปฟังธรรมนะฝ่ายพราหมณ์ก็อยู่กับหอกับเพื่อนเนาะอยู่กับเพื่อนพอถึงบ่ายคืนพราหมณ์กับห่มผ้าไปฟังธรรมตอนที่ไปฟังธรรมก็ไปนั่งเฉพาะอยู่ตั้งหน้าของพระพุทธเจ้าเลยเมื่อไปฟังธรรมก็เป็นเพราะว่าปีตินะเกิดปีติขึ้นปีตินี่ก็เป็นอาการที่ฟังธรรมแล้วมันเกิดการสาบซ่านนะไปทั่วร่างกายของพราหมณ์นะซึ่งปีติในทางพุทธศาสนานั้นเป็นการจัดไว้ห้านะเป็นว่าปีติอย่างน้อยนะปีติชั่วขณะปีติเป็นพักๆปีติอย่างโลดโผนนะครับปีติอย่างสาบสาบที่นี่ปีติอย่างสาบสาบก็คือพระพรณาปีติเลยเนาะได้เกิดขึ้นทั่วร่างกายของพราหมณ์เมื่อฟังธรรมไปแล้วเกิดความสาบสาบไปทั่วร่างกายเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยากจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมาคิดว่าถ้าหากว่าเราจะถวายนะจะถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรัพย์สมบัติอันใดบ่มีเลยนะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อย่างเดียวก็คือผ้านะมีผ้าผืนเดียวนี่แหละที่ผมมาฟังธรรมเนี่ยนะก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเขาถวายผ้าผืนนี้นะบรรพุกเนี่ยนางพรหมณีนี่ก็จะบ่มีผ้าใส่มาฟังธรรมแล้วนะแม่ตัวของเขาเองนี่ก็จะบ่มีผ้าเนี่ยเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนะคุณงามความดีนะจิตใจในการที่อยากที่ว่าอยากจะทำคุณงามความดีณขณะนั้นมันเกิดแต่มันก็มีความลังเลว่าเอ๊จะถวายดีหรือประถวายดีนะสองที่สองใจเนาะเมื่อมีความลังเลขณะนั้นเปิดห้องว่ามีจิตแห่งตัวหนึ่งมันมีความคิดแห่งตัวหนึ่งเข้ามาประกอบเปิดห้องว่าความตระหนี่
ซึ่งความตระหนี่นี่มันเกิดขึ้นไปทับผมแน่นหนาขนาดนะเกิดขึ้นแก่พระผู้นั้นเกิดขึ้นเมื่อความตระหนี่เกิดขึ้นความศรัทธาจิตที่มีความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสแห่งดวงนั้นก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นสลับกันไปสลับกันมานะระหว่างความตระหนี่กับความศรัทธาความตีอยากจะถวายผ้าผืนเดียวเนี่ยกับความตีบ่อยากจะถวายผ้ามันเกิดสลับกันเกิดการต่อสู้กันนะระหว่างจิตติตนีกับศรัทธาจิตเนาะครอบงำกันไปครอบงำกันมานะณขณะนั้นเองเนี่ยจิตที่มีความตระหนี่นั้นนะก็ได้เข้าครอบงำในความเอาครอบงำความคิดของเขาบ่คือถวายนะบ่คือถวายเป็นอุปมาไว้ว่าเหมือนกับได้จับเอาจิตที่มีศรัทธาน่ะเอามัดไว้อยู่เลยทีเดียวแต่พรามนี่ก็ได้ขึ้นว่าจะถวายผ้าผืนนี้หรือว่าบ่ถวายดีนั่นแหละนะปฐมมยามก็ล่วงไปพอไปถึงแอมยามหนึ่งยามกลางเข้ามาก็เกิดศรัทธาจิตแห่งศรัทธาจิตในการที่จะถวายที่สองตัวนี่ก็ต่อสู้กันสุดท้ายก็ศรัทธาจิตนะจิตที่มีความศรัทธาอยากจะถวายเนี่ยก็พ่ายแพ้นะคือกับความตระหนี่ในยามที่สองส่วนในยามที่สามนะในยามสุดท้ายนี่เนาะพระก็มาคิดได้ว่าเขาก็มีความลังเลมาเมินละนะอันนี้ความตระหนี่ที่เหนียวของเขาเนี่ยมันมีความเจริญออกงามว่าสามารถตีจักคือเขาเนี่ยยกหัวขึ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ได้เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจนะตัดสินใจที่จะถวายผ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ข่มจิตได้กับถอดผ้าตีตัวเองห่มอยู่นั่นแหละนะเอาไปวางไว้กับอันแทบพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เปล่งเสียงดังขึ้นสามครั้งนะว่าชิตังเมชิตังเมชีตังเมนะแปลว่าข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วเปล่งขึ้นสามครั้งณขณะที่พราหมณ์ถวายพาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เปล่งเสียงว่าข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วนั่นน่ะนะมันทำคือพระราชาแห่งพระราชาพระองค์หนึ่งซึ่งกำลังไปฟังธรรมเหมือนกันพระราชาพระองค์นี้พระนามว่าประเสริฐที่โกศลก็ไปฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันได้ยินเสียงพรามมีผ้าผืนเดียวนะกล่าวว่าเขาชนะแล้วเขาชนะแล้วก็เลยสงสัยนะสงสัยแล้วก็ตรัสกับข้าราชบริพารทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายนะจงไปถามพ่อมหาพราหมณ์นั่นดูแล้วว่าได้ยินว่าเขาชนะอย่างราชบุรุษทั้งหลายก็ไปถามพราหมณ์คนนั้นแล้วก็ได้แจ้งเรื่องราวทั้งหมดนะในเรื่องที่พราหมณ์ได้ชนะนั่นแก่พระราชาพระราชาได้สดับแล้วก็
มาขึ้นว่าโอ้รามเนี่ยได้ทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากเราก็จะสงเคราะห์สงเคราะห์เขาก็เลยได้คือข้าราชบริพารพระราชทานภาษารกคือหนึ่งผู้ห้องว่าทานของพราหมณ์ตอนนั้นก็คือผลทันตาเมื่อพราหมณ์ได้พามาเห็นหนึ่งผู้นะจากที่แรกมีอยู่ผืนเดียวนะที่นี่มีสองผืนละเขาก็ได้เอาผ้านั้นถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นนี่พระราชาก็ได้พระราชทานเป็นสองกู้สองกู้สี่กู้แปดกู้แล้วก็สิบหกกู้พระนักขณะที่ได้ผ้าจากพระราชาแต่ละข้างแต่ละข้างนั้นก็ได้ถวายผ้าเหล่านั้นแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดจนพระราชาได้พระราชทานผ้าคือแก่พราหมณ์นั้นถึง32กู่พราหมณ์ก็มาขึ้นว่านะก็มาขึ้นว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะคือเอาผ้าที่พระราชาเนี่ยได้ครับได้พระราชทานมาเนี่ยเอาเก็บไว้เพื่อตัวเองตัวเองพ่องก็จะดีนะก็เลยเอาผ้าสารกมา2กู่จาก32กู่เก็บไว้ให้ตัวเองน่ะกู่นึงแล้วก็คือนางประมณีกู่นึงก็เหลือ30กู่ได้ถวายในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ฝ่ายพระราชาเองเนี่ยนะเมื่อพราหมณ์นั้นได้ถวายถึง7ครั้งนะก็บ่ได้มีความพอพระทัยนะในการที่จะยุติพระราชทานที่แก่พราหมณ์เพียงเท่านั้นนะก็มีพระประสงค์ที่จะเอาผ้าให้แก่พราหมณ์เห็นนะก็คือไปเรื่อยๆนะจนพราหมณ์เนี่ยได้มีผ้าสาดกทั้งหมดเลย64กู่แต่ว่าผ้าเหล่านั้นพราหมณ์ก็ได้ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวเองก็เก็บไว้เพียง2กู่นะครับนางพระมณีพระราชาก็ได้กล่าวกับพระราชบริพารทั้งหลายว่าเนี่ยดูก่อนท่านทั้งหลายพราหมณ์เนี่ยได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็คือราชบุรุษทั้งหลายเอาผ้ากำพลมาสองผืนผ้ากำพลเอาออกจากวังนะมาแล้วก็ได้พระราชทานผ้ากำพลเนี่ยคือแก่พราหมณ์ผู้นั้นนะซึ่งในตักกถาได้กล่าวว่าผ้ากำพลเนี่ยสองผืนเนี่ยมีราคาสูงนะในสมัยนั้นเนี่ยผ้ากำพลสองผืนเนี่ยมีราคาอยู่หนึ่งแสนนะพราหมณ์ก็มาขึ้นว่าผ้ากำพลเราเนี่ยนะพอสมควรที่จะเอามาห่มนะเพราะว่าเป็นผ้าที่มีราคาสูงผ้าเราเนี่ยสมควรแก่พระพุทธศาสนาต่ออันก็เลยได้เอาผ้ากับพลผืนหนึ่งทำเป็นเพดานไว้เบื้องบนนะตีสถานที่บรรทมนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในกุฏินะคือเอาผ้านะไปขึงไว้นะในกุฏิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แฮมพื้นหนึ่งก็เอาไปขึงเป็นเพดานนะในสถานที่ทำภารกิจของหมู่ภิกษุสงฆ์ในเรือนของตัวเองนะตก
เวลาเย็นมาเนี่ยฝ่ายพระราชาก็เสด็จไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงจำพระกัมพลเหล่านั้นได้และก็ทูลถามว่าใครนะทำการบูชาถวายพระกัมพลเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดตอบว่าพราหมณ์ที่ว่าเอกสาดกนั่นแหละได้ถวายพระกัมพลเหล่านี้พระราชาก็ได้มาขึ้นว่าโอ้พราหมณ์นี่เลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกันเนาะก็เลยได้มีความเลื่อมใสในตัวของพราหมณ์นะได้สั่งคือพระราชทานวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเป็นจ้าง4เนาะจ้าง4ตัวม้า4เงินทองกหาปณะทาสีทาสาบ้านสวยทั้งหลายแล้วเนี่ยพระราชทานคือแก่พราหมณ์ที่ชื่อว่าเอกสาดกเนี่ยก็เป็นผลของบุญนะตีพราหมณ์ที่ชื่อว่าเอกสาดกเนี่ยได้คือทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับผลของทานทันตาเห็นบอกว่าทันตาหันนี่เนาะณขณะปัจจุบันนั่นเองโดยการกระจัดความตรณีที่ห้องว่ามัจเฉรจิตจิตหรือความคิดที่ประกอบด้วยความตรณีนะรามเนี่ยสามารถที่จะขจัดออกไปจากจิตใจได้และก็สามารถที่จะทำคุณงามความดีประกอบการกุศลจนสามารถประกาศกับตัวเองว่าชิตังเมชิตังเมชิตังเมแปลว่าข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วประกาศอยู่3ครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงว่าพ่อคนเฒ่าเนี่ยก็ควรหีบควรควายในการทำบุญอามจิตเสียจากบาปจากอกุศลทั้งหลายเพราะว่าเมื่อคนทำบุญจ้าเนี่ยจิตใจก็จะยินดีในบาปณขณะนั้นเองเนี่ยก่อนจะมาถึงท่ายของเรื่องเนี่ยก็กล่าวไปถึงจุเจ้าทั้งหลายนะภิกษุทั้งหลายที่ได้ทราบเหตุการณ์ความเป็นมาเป็นไปของทางจุลเอกสารกเนี่ยก็ได้เอาเหตุการณ์เนี่ยไปสนทนาเป็นห้องว่าสนทนาธรรมนะมันจะมีโรงสำหรับเป็นที่นั่งนะสนทนากันก็เอาธรรมะไปสนทนาว่าโอ้เนี่ยการกระทำการกระทำของพราหมณ์ติจิวะจุเรกสาดกเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นนะเขาได้วัตถุทุกสิ่งทุกอย่างนะกรรมดีกรรมงามนะการกระทำอันงามของเขาเนี่ย เขาได้ทำคุณงามความดีในตีอันเป็นเนื้อนาบุญในบัดนี้นั่นเองก็คือผลในวันเดียวนี่เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาก็ได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากับตุยคาถาอะยังโอ้ภิกษุสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็กราบทูลว่าโอ้ข้าพเจ้าก็ได้สนทนาเรื่องนี้นะเรื่องของพราหมณ์เนี่ยพระเจ้าข้าพระองค์ก็ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าเอกสารกนี้จะได้อาถวายแก่เฮาในปฐมยามก็คือในยามแรกในยามแรกหรือเรียกว่ายามต้นพระรามเนี่ยก็จะได้สัพพวัตถุ16อย่างละ16อย่าง
ถ้าจะได้ถวายในปัจฉิมยามในยามกลางเนี่ยเราก็จะได้สัพพวัตถุคือวัตถุทั้งหมดเนี่ยนะอย่างละ8แต่ถ้าถวายในเวลาจวนไกลลุ่งเขาจะได้วัตถุทั้งหมดอย่างละ4คือได้ถวายในช่วงต้นๆเนี่ยนะอานิสงส์วัตถุเนี่ยมันก็จะหนักถ้าถวายในช่วงตอนกลางๆมาเนี่ยอานิสงส์มันก็จะลดน้อยลงในช่วงท้ายอานิสงส์ก็จะเหลือน้อยเองนั่นแท้จริงอันบุคคลผู้เมื่อกระทำกรรมอันงามบังเอิญจิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียนะควรทำในทันทีนั่นเองนะควรทำทันทีนั่นเองด้วยว่ากุศลนะที่คนเฮากระทำจ้ากุศลก็คือคุณงามความดีถ้าหากว่าเฮาเนี่ยกระทำคุณงามความดีจ้าเลยนะองค์ตรัสว่าเมื่อสมบัติมันจะคือผลนะมันก็ย่อมที่จะคือจ้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพึงทำกรรมงามในลำดับที่เกิดความคิดทีเดียวเมื่อเกิดความคิดในขณะจิตแรกนะเพิ่นว่าจะทำคุณงามความดีเนี่ยนะก็คือหีบทำนะคือหีบทำเสียนะเพราะว่าสภาพสมบัตินะหรืออานิสงส์เนี่ยมันก็จะเมื่อทำวยนะมันก็คือผลวยนะทำปานกลางมันก็คือทำคือผลปานกลางนะทำจ้ามันก็คือผลจ้าพระองค์ก็ตรัสเป็นพระคาถาว่านะบุคคลนะพึงรีบขวนขวายบุญพึงห้ามจิตเสียจากบาปนะเพราะว่าบุคคลเมื่อทำบุญช้าอยู่ใจก็จะยินดีในบาปนะใจก็จะยินดีในบาปนั่นคำว่าพึงหีบปนควายก็เมื่อเกิดได้ว่าเอ๊ะเราจะทำกุศลก็หีบทำหีบทำถ้าเป็นญาติโยมก็ทำกุศลก็มีการมือทานรักษาศีลนะอย่างจะรักษาศีลนะว่าวันนี้มีความตั้งใจนะยึดเป็นกุศลขึ้นเป็นมาได้ว่าเราจะรักษาศีลจะสมาทานศีล5นะสมาทานศีล5ก่อนนอนก็ได้นะก่อนสมาทานศีล5สมาทานศีล5คือได้ว่าจะแผ่เมตตาเอาก็แผ่เมตตาเนี่ยนะเมื่อขึ้นได้แล้วก็ทำทันทีนะอานิสงส์มันก็จะเกิดขึ้นบวยผลที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นบวยเหมือนกันนะแต่ถ้าเราขึ้นจ้านะมีความลังเลอยู่ว่าจะรักษาศีลดีจะคือทานดีก็บอกว่าคือดีเนี่ยเวลาที่มันผ่านไปมันมีตัวอกุศลแทรกเข้ามาตัวเองเนาะจิตที่เป็นคุณที่บรรจัยความดีเนาะมันก็แทรกเข้ามาแทรกเข้ามามันกระทำคือการกระทำความดีมันจ้าลงเพราะฉะนั้นผลที่เป็นสมบัติที่เป็นอานิสงส์เนี่ยแทนที่มันจะไม่ได้บวยเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่ามันก็ย่อมให้ช้าเหมือนกันนะในขณะนี้พระองค์ก็ตรัสว่าปาจิตตังนิวรเยแปลว่าพึงห้ามจิตเสียจากบาปนะพึงห้ามจิตเสียจากบาปซึ่งคำว่าบาปนี่ก็หมายถึงสภาวะที่มันเก็บห้องว่าเก็บความห้อนเนาะเก็บความห้อนก็เก็บสิ่งที่มันบดีนะมันบดีนะนะเป็นห้องว่าอกุศลคิดทุกประบาทในวันนี้นะ
ก็คือผลเป็นความเราร้อนทางจิตใจเช่นจิตเราเกิดความผูกเวรพยาบาทพยาบาทปองร่ายสิ่งกันและกันเนี่ยนะพยาบาทหรือว่าเกิดอภิชฌานะเอ่งเล็งระบบโลภอยากได้ของคนอื่นนี่นะหรือจิตนะที่เป็นความตระหนี่ทีเหนียวบ่อยากให้ไปทำคุณงามความดีต่างๆเราเนี่ยเป็นห้องว่ากุศลจิตประบาทนะคือจิตที่มันเก็บคุณงามความดีคุณคุณบัจจัยคุณงามความดีเราเนี่ยไว้ภายในนะครับมันพ้องจะให้ผลตีบัจจัยคุณงามความดีก็สามารถที่จะนำไปสู่อบายภูมิทั้ง4ได้นั่นเมื่อจิตเราเนี่ยนะจิตที่มันเป็นบัจจัยคุณงามความดีเราเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเนาะนะบางทีก็จะเกิดขึ้นสลับกับจิตที่เป็นคุณงามความดีเพราะนะเหมือนจิตก็คือความคิดนะจิตก็คือความคิดนะเหมือนกับพราหมณ์จุเรกสารกเลยนะระหว่างที่จะถวายผ้าเนี่ยนะขนาดฟังธรรมต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ยังมีตัวอกุศลจิตก็คือจิตที่เป็นบาปเนี่ยมันแทรกเข้ามามันสู้รบกันนะระหว่างคุณระหว่างจิตดีกับบดีมัจฉิริยจิตมัจฉิริยจิตตัวเนี่ยนะเกิดขึ้นครอบงำจิตที่เป็นกุศลที่เป็นบุญเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแทรกกันตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความคิดที่บ่ดีขึ้นเนี่ยพระองค์บอกว่าปาปาจิตังนิวรเยพึงห้ามคิดเสียจากบาปนะพึงหีบห้ามเลยนะพึงห้ามคิดเสียจากบาปเมื่อห้ามคิดเสียจากบาปแล้วเนี่ยก็ให้ไปนึกถึงจิตที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเนาะที่มันเกิดขึ้นนะเมื่อนึกได้แล้วก็ท่านคือไปทำบุญนั่นเสียนะคือไปทำบุญนั่นไปถึงแบบไปทำคุณงามความดีนะว่าทางด้านใดด้านหนึ่งมั้งร่างกายก็ดีวาจาก็ดีทำใจก็ดีเนี่ยนะมีจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็เพราะว่าถ้าทำบุญจ้านนะท่านทางฮีก็ระโถนะเพราะว่าทำบุญจ้านเนี่ยนะผลมันก็จะสำเร็จจ้านะเหมือนกันก็เหมือนกับเราทำมาอย่างนะจ้าๆเนี่ยนะเช่นปลูกต้นไม้นะหรือว่าเพาะพันธุ์เมล็ดนะมันจ้าผลมันก็ย่อมจะนึ่งจ้าต่อถ้าปลูกอวยเนี่ยมันก็ผลก็ย่อมคืออวยนะเป็นของอุปมาอุปไมยว่าเหมือนกับคนเฮาเนี่ยนะเดินไปในทางที่มันลื่นคือในช่วงฝนตกเนี่ยนะเฮาเดินไปเนี่ยมันเป็นทางมืดนะมันเป็นทางมืดถ้าเฮาเดินไปทางมืดเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงเส้นทางเนี่ยกว่าจะไปถึงเส้นทางจุดเป้าหมายเนี่ยนะการจะไปถึงจ้าเพราะว่าเดินไปก็อาจจะมืดอาจจะล่มนะโดยเฉพาะทางที่มันมีตะไคร่สีเขียวๆนะเดินไปเนี่ยล่มกว่าจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็จ้าเพราะฉะนั้นตัวบาปตัวนี้นะตัวบาปตัวนี้มันก็เปรียบเหมือนกับทางที่มันมืดถ้าหากว่าเราสามารถห้ามมันได้เนี่ยนะมันก็ทำคือเราเดินทางไปสู่จุดหมายได้จ้าพระองค์ก็ในตรรกะถามันก็ว่าเหมือนกับบุคคลเดินทางลื่นเดินทางลื่นเนี่ยบาปของผู้นั้นก็ย่อมได้โอกาสย่อมได้โอกาสเมื่อเป็นเช่นนั้นนะใจมันก็จะไหลลงนะไปยินดีใน
ในบาปแล้วก็เวลาใดนะถามว่าเวลาใดจิตใจนะจะยินดีในกุศลนะก็ตอบว่าในเวลาที่เอาทำกุศลนั่นแหละก็คือณขณะที่เอาทำกุศลเช่นกำลังฟังธรรมอยู่เนี่ยนะกำลังฟังธรรมจิตใจก็ย่อมที่จะมุ่งไปในทางกุศลคุณงามความดีแล้วก็สามารถที่จะพ้นจากความเศร้าหมองนะแล้วก็พ้นจากอาบาปไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของปรามจุเรกาสาดกเนาะก็พูดถึงอุปมาอุปไมยในส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทศพลแล้วก็แสดงลักษณ์ธรรมสิ่งเป็นธรรมะภายในธรรมะภายในก็ได้แก่ศรัทธาศรัทธาความเชื่อเป็นห้องว่าศรัทธาจิตศรัทธาจิตนะมันจะเป็นอาการความเชื่อความเลื่อมใสแต่ก็ได้อาศัยศรัทธานี่แหละอาศัยศรัทธานี่แหละทำบุญถวายผ้าไม่ใช่ผ้ามีผืนเดียวนะผ้ามีผืนเดียวก็สามารถที่จะถวายได้นะก็เพราะอาศัยกำลังของบุญนะก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมนะสามารถโทรเข้ามาทักทายมาสนทนาธรรมกันเนาะในช่วงท่านี้นะในช่วงท่านี้ก็สำหรับอันคุณพ่อคุณแม่นะก็แม่ที่โทรเข้ามาในช่วงต้นนั่นก็ขออนุโมทนาตอนนี้ก็คงจะฟังธรรมกันเนาะถ้าบ่ายยังอันบ่ารับกันเตียนะเนาะกับเดี๋ยวเวลาแค่สองนาทีเป็นโอกาสนี่ทักทายกันถ้าหากว่าพอมีแล้วเนาะณขณะนี้ก็เวลา 21:59 ก็คงจะเหลือเวลาแค่บักกี้วินาทีเนาะก็จะเป็นการสิ้นสุดรายการในวันนี้ก็ขอนะเอาอิงเอาคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงอภิบาลประทานพรรักษานี้ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายมีความสุขความเจริญไปโดยอายุวันละสุขภาพละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดของขอจงสมความปรารถนาจงทุกประการแล้วก็อาตมาพระมหามนตรีก็ขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์พระมหาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ควรวิรัตนาชนโตที่ได้เมตตาเอตมาได้มาพบมาปะในสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเอ็ม 106.50 เมกะเฮิรตซ์ในค่ำคืนนี้ก็ขออำลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกตนทุกองค์และก็ญาติโยมทุกท่านขอเจริญพร